ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง appendicitis นะครับเปรียบเทียบระหว่างเนื้อหาจากชวาร์ตเอสซิเบตแล้วก็อัปทูเดตนะครับครับก็เราจะพูดเอาไลน์วันนี้มี5เรื่องนะครับก็อนาโตมีนะครับผมจะแบ่งเนื้อหามาเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็จะขีดเส้นใต้ในเนื้อหาที่อีกฝั่งนึงไม่มีนะครับ appendix เนี่ยครับพัฒนามาจากมิดกัดแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกับ ileocecal valve ซึ่งจีเนียร์คอลไลน์3เส้นจะมาบรรจบกันนะครับappendix เป็น two diverticulum ครับก็คือว่ามีทุก layer ของโคลอนครับผมครับก็ขนาดเนี่ยครับเฉลี่ยประมาณ 6-9 เซนแล้วก็ชวาร์ตบอกว่ามี visceral elimination เนี่ยครับเป็นของ superior mesenteric pexat T10-L1 แล้วก็ vagus nerve ครับแล้วก็ up-to-date อธิบายเพิ่มว่าตำแหน่งที่ appendix ติดกับซีกัมนะครับจะเป็นตำแหน่งคงที่ในขณะที่ปลายมันเนี่ยครับสามารถตวัดไปได้หลายทิศทางซึ่ง normal anatomic variation เนี่ยครับสามารถทำให้การวินิจฉัยยากขึ้นเพราะว่าตำแหน่งความเจ็บปวดมันของครับครับก็อันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นว่าปลายของมันเนี่ยครับสามารถตวัดไปได้หลายทิศทางนะครับครับก็รูปนี้เห็นว่าappendix เนี่ยครับจะมีทีเนียร์คอลไลน์3เส้นมาบรรจบที่มันพอดี epidemiology นะครับก็คือว่าผู้ชายนะครับจะเกิดมากกว่าผู้หญิงก็คือว่า lifetime incidence เนี่ยของผู้ชายจะเป็น 8.6% ผู้หญิง 6.7% จะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วงอายุ 10-19 ปีครับแล้วก็ incidence เนี่ยจะประมาณ233คนใน 100,000 คนครับผมทั้ง2 textbook นั้นยึดเนื้อหามาจากที่เดียวกันครับก็คือเป็นงานวิจัยหนึ่งทำเมื่อปี1990ครับก็คือให้เห็นว่าเนี่ยครับช่วงอายุที่เกิดขึ้นสูงสุดก็คือ 10-19 ปีครับผมครับก็ Natural History นะครับฝั่งชวาร์ทบอกว่าลำดับเนี่ยครับเรายังไม่ค่อยคงตัวก็คือว่า appendicitis เนี่ยฮะสามารถหายได้เองในบางคนแล้วก็ไม่ใช่ว่า non perforate appendicitis ทุกอันจะกลายเป็น perforation นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า pathogenesis ของ2อันนี้ครับต่างกันในขณะที่ update บอกประมาณว่า appendicitis ก็เหมือนโรคอื่นๆครับที่เป็นของ Hollow Visceral Organ ที่เกิดจาก inflammation ครับก็คือตามมาด้วย local ischemia perforation แล้วก็การพัฒนาเป็นแอบเซสแล้วก็เจเนอรัลไลท์เพอริโตเนติสครับอันนี้เป็นพาโทเจนิซิสง่ายๆนะครับก็คือว่าออบสตรักชันตามมาด้วยอินทราโลมินอลเพเชอร์สูงซึ่งทำให้เกิดแอปเพนดิกเอนจ์กอร์ดแล้วก็วิสเซอรัลเนิร์ฟถูกกระตุ้นครับอีกขาหนึ่งก็คือว่าทอมโบซิตแล้วก็ออคูชันของสมองวิสเซลทำให้เกิดอิชิเมียเนโครซิตซึ่งอาจจะร่วมกับแบคทีเรียโอเวอร์โกรทแก่เป็นแกงกรีนกับพอร์ฟิเรตครับผมครับเนื้อหาประมาณ4หน้าต่อจากนี้ก็คือผมก๊อปของup-to-date มาลงทั้งหมดนะครับเพราะว่าเนื้อหาของ up-to-date จะค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็ชวาร์ทจะค่อนข้างน้อยครับคือเนื้อหาของชวาร์ทอยู่ใน up-to-date หมดแล้วครับผมก็คือว่า appendix obstruction เนี่ยก็คือเป็นสาเหตุหลักของ appendicitis นะครับแล้วก็การ obstruction เนี่ยก็อาจจะขึ้นกับอายุครับผมก็คือเด็กเนี่ยในเด็กมักจะเป็น lymphoid follicular hyperplasia จาก infection ครับในขณะที่เป็นผู้ใหญ่ก็คือหลายอย่างครับเช่น fibrosis fecal risk หรือ neoplasia ครับผมแล้วก็ในบางบริเวณที่เป็น endemic area นะครับสามารถเกิดพาราไซต์ขึ้นได้ในทุกช่วงอายุครับผมครับก็เมื่อเกิดการ obstruction นะครับเมื่อ appendix become engorged นะครับก็คือ visceral nerve นะครับจะถูกกระตุ้นแล้วก็มันจะเข้าไปที่ spinal cord T8 กับ T10 ครับผมซึ่งทำให้บริเวณปวดนะครับมันเลยเป็น periumbilical นะครับก็คือตรงกลางครับผมหลังจากนั้นก็คือเมื่อ inflammation เนี่ยมันลามครับไปที่ parietal peritoneum ก็จะเกิดเป็น local loyal pain ครับก็คือบริเวณขวาล่างของท้องนะครับครับก็หลังจากเกิด obstruction นะครับก็มันจะทำให้ appendix wall นะครับเกิด ischemic แล้วก็ necrotic นะครับก็คือช่วงแรกนะครับที่จะเด่นก็คือเป็น aerobic organism นะครับแต่หลังจากนั้นก็จะกลายเป็น mid infection ครับซึ่ง common organism เนี่ยครับก็คือจะระบุไว้ข้างล่างนี้ครับผมครับก็อันนี้ก็จะบอกว่า24ชั่วโมงแรกนะครับก็คือ 90% เนี่ยจะเกิด inflammation แล้วก็อาจจะเกิด necrosis ครับแต่ว่ายังไม่ perforation ครับแล้วก็ข้างล่างบอกว่าก็คือยิ่งไอตัวที่อุดตันนะครับยิ่งแข็งก็คือจะยิ่งพัฒนาไปเป็น perforation ได้ง่ายกว่าตัวอุดตันที่มันนิ่มนะครับครับแล้วก็ข้างล่างบอกว่า time cost to perforation นะครับจะยังไม่คงที่ครับระบุไม่ได้หลากหลายเพราะว่าบางคนก็เกิดน้อยกว่า24ชั่วโมงบางคนก็เกิดนานกว่า48ชั่วโมงครับครับก็ใน pregnancy นะครับก็คือชวาร์ทบอกว่า appendicitis เนี่ยก็คือเกิดประมาณ1ใน800ถึง1ใน 1,000 ซึ่งน้อยกว่าคนปกตินะครับแล้วก็มักจะเกิดในช่วง first หรือ second trimester นะครับผม
ส่วนอัปเดตนะครับก็คืออัปเดตก็บอกเหมือนชวอตเหมือนกันแล้วก็พูดเพิ่มเติมที่ผมคีย์เซนเตอร์ไปครับว่าก็คือการวินิจฉัยในช่วงท้องเนี่ยครับมันจะยากขึ้นเพราะว่ามันมี abdominal gastrointestinal discomfort anatomic change แล้วก็มันมี leukocytosis ครับทำให้ appendiceal rupture เนี่ยเกิดสูงขึ้นครับก็คือว่าจะเกิดน้อยลงจะเกิด appendicitis น้อยลงแต่ว่าจะพัฒนาไปเป็น perforate appendicitis ง่ายขึ้นครับเพราะว่าวินิจฉัยยากแล้วก็ผ่าตัดยากเลยครับครับก็ผมไปดูงานวิจัยที่ฝั่งอัปเดตพูดถึงนะครับก็เพื่อให้เห็นถึงรูปนี้ครับว่ายิ่งอายุครรภ์สูงขึ้นนะครับก็จะยิ่งเกิดแอปเพนดิไซติสน้อยลงนะครับครับก็เมนไฟนดิ้งของงานวิจัยนี้นะครับก็คือบอกว่าก็คือผู้หญิงท้องเนี่ยจะเป็นแอปเพนดิไซติสน้อยลงประมาณ 35% ครับแล้วก็จะน้อยลงที่สุดในช่วงเติร์ดไทรมิสเตอร์นะครับแล้วก็พบว่าไม่มีการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นแอคิวแอปเพนดิไซติสในช่วงหลังคลอดแต่อย่างใดครับผู้วิจัยคาดว่าอาจจะที่เป็นแอปเพนดิไซติสน้อยลงนะครับอาจจะเกิดจากฮอร์โมนเพศที่มันสูงขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดจากไวบัดเซลล์ที่มันสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะ TH2 ต่อ TH1 ที่มันสูงขึ้นอาจทำให้การเกิดแอปเพนดิไซติสเนี่ยน้อยลงครับผมขอบคุณครับ